โอเคสวัสดีรอบเที่ยงนะครับก็รางสองก็เป็น112นะครับวันนี้ GA นะฮะ4556โอเคล้อรีกับขบวน111นะครับพักเที่ยงนะครับหลังจากที่ทำงานนะครับเวลาทำงานก็ต้องมีช่วงพักเที่ยงอยู่แล้วนะครับโอเคน่าจะล้อรีกับขบวน111ตอนนี้แสงไฟโผล่มาแล้วเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆนะครับบางวันคนเยอะบางวันคนน้อยนะครับจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้าส่วนใหญ่คนเจอจริงก็เสาร์อาทิตย์ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงนะอากาศก็ร้อนนะครับข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ย่างเย็นๆครับGA นะครับ112วันนี้มาทางขบวน4556วันนี้ GA 4556มาทำ112นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาสตอมนะฮะหมายเลขอะไรครับวันนี้4138โอ้ยเนี่ยวันนี้มาตามเวลานะฮะ111ยกเว้น112ที่อาจจะเสียเวลานิดหน่อยนะครับโหวันอะไรของ111ครับเนี่ยบางวันมาดีนะ111บรรยากาศรอบๆครับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไป1คันนะครับต่อที่112นะครับช้านาทีเดียวนะครับแต่ถือว่ายังตามเวลาอยู่ถ้าในระบบมันอาจจะตามเวลานะครับ112ช้านาทีเดียวเองท่านผู้ชมGA 4556นะครับบางวัน111 112มาเกือบดีนะวันนี้ถือว่าดีเลยอะโอเคเราเวลาออกนะครับมาถึงตอนเที่ยง3นะครับโหวันนี้วาอะไรของ111ครับเนี่ยมาตามเวลานะฮะ112ก็น่าจะตามเวลาเช่นกันนะครับเพราะว่าออกตอนเที่ยง4นะครับผมก็ถือว่าตามเวลาเนาะเพราะว่ามันช้าแค่ตัวเดียวนะครับมันไม่จำเป็นต้องไปซีเรียสอะไรขนาดนั้นโอเคสั่งเต่าบินไว้นะฮะเบฟฟี่ปั่น20บาทนะครับถ้าเย็นก็15บาทนะครับไปซื้อกันได้นะครับที่ตู้เต่าบินทั่วประเทศนะครับมีเครื่องดื่มหลากหลายให้ท่านผู้ชมเลือกว่าจะเป็นกาแฟนมชมพูชาเขียวอะไรต่างๆนานานะครับรวมถึงมีเบฟฟี่อะไรต่างๆด้วยนะครับก็อย่าลืมไปซื้อกันนะครับได้ที่ตู้เต่าบินทั่วประเทศนะครับที่ผมซื้อมาเป็นเบฟฟี่ปั่นนะครับแก้วละ20บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าแพงหน่อยก็จะเป็นโอริโอปั่นนะครับโกโก้ปั่นอะไรพวกนี้นะครับโอวันตีภูเขาไฟนะครับมีหมดเลยนะครับมีให้เลือกหลากหลายรายการนะครับว่าจะเป็นเมนูเด็กสุขภาพอื่นๆโซดาอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับโอเคเครื่องการเปิดรอแล้วนะครับ
ปกติรถไฟเนี่ยออกตามเวลาอยู่แล้วนะครับแต่การที่จะออกก่อน1นาทีมันก็ไม่ผิดนะครับอ่ะ112เอ้ย111ออกตอนเที่ยง8อย่างเงี้ยออกตอนเที่ยง7ได้มั้ยได้นะครับไม่ผิดอะไรเลยด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมาบอกว่าเฮ้ยรถไฟมันออกตะก่อนเวลาเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันออกอยู่แล้วรถไฟออกก่อนเวลาเสมอครับนะเห็นไหมออกเที่ยง7นะครับปกติต้องออกเที่ยง8นะครับโอเคมีลุงขึ้นนะครับเขาน่าจะเพิ่งมาเห็นไหมขนาดมาช้ารถไฟไทยยังจอดเลยท่านผู้ชมใครบอกไม่จอดว่าเด็ดทุบเห็นไหมรถไฟไทยก็จอดรับผู้โดยสารที่มาช้าแต่ถ้ารถออกไปถึงนู่นแล้วรับไม่ได้นะครับนะผมบอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวมีคนจะมาเถียงว่าเฮ้ยพี่ผู้โดยสารมาทำไมรถไฟไม่จอดก็นั่นไงเห็นไหมล่ะเอาคลิปนี้ไปดูตัวอย่างนะครับเห็นไหมลุงเขามาช้าเขายังมาเลยรถไฟยังจอดให้เลยท่านผู้ชมออกตามเวลาฮะ